เจอคราบเลือดของแตงโมในเสื้อผ้าของผู้ต้องหาบนเรือเรื่องนี้จะทำให้คดีความเปลี่ยนไปเยอะไหมแล้วความน่าเชื่อถือจะมีขนาดไหนมารอฟังบทสวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมรณรงค์แก้วเพชรนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวฮือฮาออกมานะครับหลังจากที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเจอคราบเลือดของแตงโมบนเสื้อของผู้ต้องหาบนเรือซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่พูดมากที่สุดเขาว่างั้นนะเรื่องนี้น่าสนใจครับว่าคราบเลือดตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงนะต้องย้อนเท้าความไปก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่เราตามเรื่องนี้กันมาเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเราไม่เจอคราบเลือดบนเรือลำที่เกิดเหตุเลยเราไม่เจอคราบเลือดในตัวเสื้อผ้าของผู้ต้องหาเลยเพราะ 1. คราบเลือดเราไม่ได้ตรวจทันทีที่เกิดเหตุ 2. เสื้อผ้าผู้ต้องหากว่าจะตรวจใช้เวลาหลายวันมากเขาคงซักเรียบร้อยหมดแล้วนะคงไม่มีใครเอาแบบมีกลิ่นมาให้พนักงานสอบสวนเมื่อมันไม่เจอมันก็คือไม่เจออันหนึ่งครับเมื่อวานนี้คุณหญิงหมอพรทิพย์พูดไว้น่าสนใจมากการที่ตรวจไม่เจอคราบเลือดบนเรือไม่ได้แปลว่ามันไม่มีหรือมันเป็นหลักฐานที่ตรวจได้ดีพอแล้วคือหมอพรทิพย์อธิบายแบบนี้เขาบอกว่าการตรวจคราบเลือดบนเรือเนี่ยกองพิสูจน์หลักฐานบอกว่าไปตรวจในอู่จอดเรือเลยแต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วการตรวจคราบเลือดจะต้องเอาเรือทั้งลำมาเข้าในห้องมืดอ้าวอู่จอดเรือมันไม่มีห้องมืดนี่นาอย่างนี้แสดงว่าการเก็บหลักฐานมีความบกพร่องหรือเปล่าถ้าการเก็บหลักฐานตั้งแต่บนเรือมีความบกพร่องไม่เจอคราบเลือดก็แปลว่าถ้ามันมีปัจจุบันผ่านมา 3-4 เดือนก็คงไม่มีแล้วเพราะว่าเรือลำดังกล่าวก็เอาไปจอดตากแดดตากลมตากฝนมาซะหลายวันกว่าจะมีการเอาผ้ามาคลุมไว้น่าสนใจว่าการที่เปิดประเด็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันสะท้อนกระบวนการทำงานของเจ้าที่ตำรวจขนาดไหนแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยการตรวจเนี่ยก็คือสักแต่ว่าตรวจอ่ะคือคุณเข้าใจใช่ไหมคำว่าสักแต่ว่าตรวจเขาขอให้ตรวจก็ตรวจก็คือตรวจแล้วแต่การตรวจตัวนั้นเนี่ยได้มาตรฐานแบบตอบคำถามทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ 100% ไหมคำตอบคือไม่ตอบไม่ได้ 100% เพราะว่าคุณทำไม่โปรเฟชชั่นอลในแบบที่เขาอยากได้ในแบบที่คุณหญิงหมออยากได้คุณหญิงหมออยากได้เป็นห้องมืดแล้วเอาไฟที่เขาทำปฏิกิริยากับคราบเลือดเนี่ยส่องดูปรากฏมันไม่มืดพอนี่คือประเด็นที่คุณหญิงหมอออกมาพูดนะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณหญิงหมอพยายามจะเตือนตำรวจที่นนทบุรีแล้วว่าในการเก็บหลักฐานคดีแตงโมเนี่ยให้เก็บให้รอบคอบนะซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับตำรวจณขณะนั้นรวมถึงทนายของคุณแม่ณขณะนั้นซึ่งก็คือทนายเดชานะขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามก็นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะงั้นเนี่ยการที่วันเนี้ยเรามาสรุปกันในสำนวนสังคมมาสรุปกันว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นเพราะต้นทางในการเก็บหลักฐานเก็บมาไม่ครบหรือเปล่าเลยทำให้คำตอบปลายทางมันเลยผิดพลาดทีนี้ครับสิ่งที่คุณหญิงหมอพูดมาเนี่ยแค่ฟังแบบนี้เนี่ยแทบจะหมดหวังเลยนะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับทนายความที่เป็นอดีตผู้พิพากษาได้ออกมาเปิดประเด็นเกี่ยวกับในการฟ้องร้องทั้ง5คนบนเรือและก็1คนบนฝั่งโดยจะมีการฟ้องร้องเป็นคดีฆาตกรรมนี่แหละนะคือต้องอธิบายอย่างนึงภาษากฎหมายเราใช้ว่าทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเจตนาฆ่าแต่เวลาเราคุยกันในสื่อในข่าวเนี่ยภาษาบ้านๆก็คือการฆาตกรรมจะฆาตกรรมโดยเจตนาให้ตายหรือเจตนาทำร้ายร่างกายให้ตายเนี่ยภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าฆาตกรรมเหมือนกันแล้วก็เรื่องที่เขาจะฟ้องเนี่ยคือคุณผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยทนายความอดีตผู้พิพากษาคุณชนบทเนี่ยนะครับอายุก็เยอะแล้วนะเขามองอย่างนี้เขามองว่าคดีของคุณแตงโมเนี่ยสามารถยื่นไต่สวนสาเหตุการตายได้สามารถยื่นได้และคิดว่าศาลจะประทับรับฟ้องเขาประเมินอย่างนี้นะนักกฎหมายหลายคนนั่งดูอยู่นะคุณผู้ชมก็คงนั่งดูอยู่แต่อาจจะงงๆว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรแต่นักกฎหมายด้วยกันนั่งดูอยู่เนี่ยเก็ตเลยว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรเขากำลังพูดถึงว่าคดีน้องแตงโมเนี่ยหลักฐานที่จะนำไปสู่การขึ้นศาลโดยที่ไม่ผ่านอัยการเนี่ยที่ฟ้องเองโดยตรงเนี่ยคือเอาแผลที่ขาด้านในด้านซ้ายและขวาเนี่ยแผลตัวนี้เนี่ยแหละครับเขาจะเอาไปยืนยันในศาลว่ามันเป็นแผลที่ถูกของมีคมกระทำไม่ได้เกิดจากคุณแตงโมเนี่ยกระทำตัวเองยังไม่งงนะแผลที่เกิดจากถูกกระทำแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าใครกระทำแต่น้องแตงโมไม่ได้ทำเองเขาจะเอาแผลตรงนี้นี่แหละครับขึ้นสู่ศาลไต่สวนสาเหตุการตายและก็เอาพยานผู้เชี่ยวชาญก็คือหมอนิติเวชซึ่งจะเป็นใครไม่รู้แหละเป็นหมอนิติเวชมาบอกว่าแผลตรงเนี้ยมันเข้ากับมีดได้ไหมมันเข้ากับที่เปิดขวดไวน์ได้ไหมมันเข้ากับแก้วได้ไหมทีนี้พอผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่ามันเข้าได้ทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งนะอันนี้ก็ไปทำการบ้านมาคุยกับหมอนิติเวชหลายคนซึ่งมันก็เข้าได้จริงซึ่งมันเข้าได้จริงเพราะงั้นเนี่ยแสดงว่าแผลเนี่ยมันอาจจะเป็น1 2 3 4ได้หมดทีนี้พอยื่นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะนำสืบต่อว่าเมื่อน้องแตงโมเนี่ยถูกทำให้ตายเนี่ยก็ต้องไปหาต่อว่าใครเป็นคนทำ
ทีนี้แหละครับมันอาจจะทำให้ศาลเนี่ยประทับรับฟ้องในคดีฆาตกรรมในขณะที่สำนวนอัยการเนี่ยมาเรื่องอุบัติเหตุแต่ไปฟ้องเองเป็นคดีฆาตกรรมมันจะมาชนกันแต่พอมันมาชนกันอันนึงนะครับมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าตกลงแล้วศาลอาจจะสมมตินะสมมติว่าศาลรับฟ้องเป็นคดีฆาตกรรมสำนวนอัยการจะทำยังไงต่อผมบอกอย่างนึงนะถ้ามันมาอย่างนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยค่อนข้างเสียหน้านะคือให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยไปฟ้องศาลเองแล้วปรากฏศาลรับฟ้องด้วยเนี่ยไอ้ส่วนจะผิดถูกอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าประเด็นเนี่ยคือประเด็นที่เขาจะใช้ยื่นแน่นอนแหละมันยื่นง่ายภาระการพิสูจน์ถามว่ามีไหมมันก็มีแต่มันใช้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าแผลเนี่ยมันเข้าได้กับอะไรแล้วก็เอาอย่างอื่นมาประกอบกันแต่ส่วนหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ยังบอกว่ากำลังหามีดกันอยู่ว่ามันมีมีดไหมมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเขาไปงมหามีดในแม่น้ำเจ้าพระยามาหลายวันคือเขาจะหาของกลางนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้ง่ายครับคุณผู้ชมแม่น้ำแม่งไหลแรงลึกด้วยจะให้ไปงมหาซึ่งตำแหน่งตกตรงไหนยังไม่มีใครยืนยันได้ 100% เลยแล้วมีดทิ้งตรงไหนยังไม่รู้เลยนี่คือสิ่งที่เขากำลังหากันอยู่อ่ะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับที่น่าสนใจก็คือมีคนบอกว่าเจอคราบเลือดบนเสื้อผ้าของ5คนบนเรือซึ่งเป็นเรื่องของคุณแตงโมแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็น่าสงสัยอยู่ๆคราบเลือดแตงโมไปโผล่ในเสื้อผ้าของฝั่งนู้นได้ไงการที่มันมีคราบเลือดไปอยู่ได้เนี่ยมันอาจจะมองเรื่องของฆาตกรรมได้แล้วนะคราวนี้ถ้ามีจริงนะถ้ามีจริงคดีนี้คือคดีฆาตกรรมเลยนะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมบนเรือไม่เจอแต่ดันไปเจอในเสื้อคราบเลือดที่ว่าเนี่ยแปะนิดนึงเนี่ยมันก็ใช่แล้วแต่คราบเลือดตัวนั้นได้ส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วหรือเปล่าเพราะไม่เคยเห็นข่าวหรือเห็นรายงานเรื่องนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่ามันจริงไหมคือเจอคราบเลือดในเสื้อของผู้ต้องหามันต้องยืนยันได้ว่าเป็นคราบเลือดของคุณแตงโมด้วยไม่งั้นเนี่ยเวลาขึ้นไปสู่ศาลมันก็จะซักค้านกันว่าอาจจะเป็นคราบหมาคราบแมวก็ได้เดี๋ยวคดีจำเลยถูกยกฟ้องอีกเพราะงั้นเนี่ยหลังจากนี้แล้วถ้าถามว่ามันจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็ต้องไปรอดูกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายเดี๋ยวผมนัดกับพวกทนายตั้มทนายรัชพลทนายเกิดผลไว้เดี๋ยวจะไปที่รัฐสภาไปขอความช่วยเหลือจากท่านประธานชวนหลีกภัยหน่อยเนื่องจากว่าช่วงนี้โดนสสขู่ก็มีความหวาดกลัวนะครับเดี๋ยวจะต้องไปขอให้ท่านสสช่วยดูหน่อยว่ามันทำแบบนี้มันผิดเรื่องจริยธรรมหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปขอความช่วยเหลือจากท่านประธานชวนครับเพราะตอนนี้กลัวมากเลยเนี่ยถ่ายคลิปลง YouTube ก็ไม่รู้จะโดนคนมากระทืบหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าเราให้ความรู้กับสังคมลองติดตามดูละกันแล้วมีคนส่งข้อมูลตัวนึงมาเป็นข้อมูลที่เขาบอกว่ามันจะช่วยพลิกคดีได้แต่ผมก็ยัง 50-50 อยู่นะเขาบอกว่าเขาเล่าว่านะให้กลับไปดูพื้นที่ที่อยู่ในจุดจอดเรือว่าเป็นของใครว่าใครเป็นเจ้าของแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันอาจจะมีความเชื่อมโยงในเรื่องอื่นแต่อาจจะไม่เกี่ยวกับเหตุนี้ก็ได้แต่ยังไงเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเพิ่มเดี๋ยวผมได้มีโอกาสคุยกับเขาในช่วงวันหยุดเนี้ยเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังถ้ามันมีมูลมีเนื้อหายังไงบ้างนะครับถ้ามันเป็นหลักฐานสำคัญนะเห็นเขาว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ